ชมช่วงอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตวันนี้นะอาจารย์มีเมนูประจำครอบครัวที่ทำได้ไม่ยุ่งยากอย่างข้าวผัดมาฝากแต่กินข้าวผัดธรรมดาธรรมดามันก็อาจจะจำเจเกินไปจริงไหมคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้หลายคนน่ะไม่ออกไปซื้อกับข้าวนอกบ้านเลยอยากลองข้าวครัวทำเองเมนูนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกกับเมนูข้าวผัดเขียวหวานข้าวผัดเขียวหวานของอาจารย์เนี่ยอร่อยไม่ยุ่งยากเพราะว่าอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% แนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติและคุณภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะเอาล่ะเราลงมือทำเลยนะเตรียมกระทะให้พร้อมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคุณผู้ชมนิดหน่อยต้องแบบแห้งๆน้ำมันต้องไม่เยอะจนเกินไปใส่น้ำพริกแกงเผ็ดวันนี้เลือกเป็นเขียวหวานนะคุณผู้ชมเลือกเอาเจ้าที่คุณผู้ชมชอบจัดการผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานซะอู้ตาย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 เสร็จแล้วก็ค่อยๆหยอดกะทิลงไปอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนพร้อมไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์ใดๆพร้อมมันกำลังดีน่ารับประทานมากพอใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งไก่สุกเอาละพอไก่เราเริ่มสุกนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปพอเราใส่ข้าวลงไปเสร็จคุณผู้ชมเราก็ต้องเติมกะทิอีกเล็กน้อยเพื่อให้ข้าวเนี่ยมีความนุ่มและผัดต่อจนกระทั่งส่วนผสมของข้าวทั้งหมดตรงนี้แห้งร่วนปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมเพราะเราไม่ชอบรับประทานข้าวผัดหวานจนเกินไปใส่น้ำปลาพริกขี้หนูสวนมะเขือพวงใบมะกรูดจัดการผัดให้เข้ากันข้าวเริ่มแห้งแล้วนะคุณผู้ชมเป็นข้าวผัดเขียวหวานที่น่ารับประทานมากคุณผู้ชมสามารถทำเป็นข้าวผัดแบบนี้เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นได้นะแล้วเวลาจะรับประทานก็มาอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟสามารถจะเป็นข้าวผัดเขียวหวานสต็อกไว้ในตู้เย็นให้คุณผู้ชมได้ 2-3 วันทีเดียวนะใส่ใบโหระพาพริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมพร้อมที่เราจะใส่ลงจานแล้วนะมีหมูฝอยกรอบแล้วก็มีไข่เค็มนะคุณผู้ชมจัดลงจานให้สวยและรับประทานขณะร้อนๆ นะครับข้าวผัดตำรับนี้นะคุณผู้ชมจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่คุณผู้ชมเลือกน้ำพริกแกงล่ะแต่ที่สำคัญมันจะต้องหอมมันแล้วก็อร่อยอร่อยแบบแกงไทยแท้ๆนะคุณผู้ชมรสชาติอร่อยหอมมันกลมกล่อมนะคุณผู้ชมจากอัมพวากะทิแท้ 100% เมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้คุณผู้ชมคะอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติไม่ขาวเวอร์คุณผู้ชมหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วให้กะทิอัมพวาเป็นเพื่อนคู่ครัวนะคะอย่าลืมนะตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้